วัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปาละอิติที่เราก็ในสันติธรรมะนองก็ใช่วันนี้ถ้าเจ็ดวันนั่นเนี่ยเขายอมผ่านไหมผ่านไหมนั่นเนี่ยถ้าหนุ่มหนุ่มสาวสาวมันแข็งแรงนั่นเนี่ยอายุมากเห็นไหมหลวงปู่หลวงปู่ศิลาท่านก็คุยบอกว่าอายุมากอะมันสู้หนุ่มๆไม่ได้หรอกหนุ่มๆใช่ไหมทหารจึงเอาหนุ่มๆมาเป็นทหารแข็งแรงอดข้าวเห็นไหมเก้าวันแต่สิบวันเจ็ดวันเป็นเรื่องปกติของพระธุดงค์ใช่ไหมนะบางคนนี่กินวันอดไปสามวันนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะทำจนเป็นหลวงปู่จนได้เนี่ยเป็นพระอริยเจ้าจนได้ไปทำเบาทำน้อยทำผ่อนทำอะไรนั่นแหละเหมือนอย่างกับไปเลี้ยงไข่มันไม่ยอมตัดนะทำจริงทำจังเอ๊ะทำไมเด็กๆทำได้อดข้าวหลายวันบางคนสามเณรเห็นไหมใหม่ๆมันก็หิวกันทุกคนนั่นแหละจึงบอกว่าการปฏิบัติทำได้นั่นแหละเรียกว่าช่วยตัวเองได้เหมือนพวกหลวงปู่สนองใช่ไหมหลวงพ่อสังวานน่ะไม่หลับไม่นอนคุยธรรมะให้ลูกติดฟังได้ทั้งคืนนั่นน่ะโอ้ยสู้คนแก่ไม่ได้ละตีสองตีสามก็นี่ลมปากกว้างมันก็มาละหาวเฮิมเฮิมละฮะอายหลวงปู่ด้วยถ้าหาวใช่ไหมหลวงปู่ก็เฉยเราสังเกตเห็นไหมจึงบอกว่าโอ้ยพระอริยเจ้าไม่นอนก็ได้เห็นไหมเพราะพักที่นอนน่ะนอนเฉยๆนะให้กระดูกมันได้พักผ่อนนั่นแหละจิตของท่านน่ะสบายแล้วถ้าใครทำได้เนี่ยมันบุญผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดเนาะโยมเนาะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยครูบาอาจารย์ทุกองค์เป็นนักสู้กันมาทางนั้นน่ะเห็นไหมเป็นนักสู้นั่นน่ะไปย่อแยะแบบอาตมาไม่ได้เรื่องอาตมาใช่ไหมโยมนั่นน่ะย่อแยะไม่ได้เรื่องใจไม่ได้เรื่องนั่นใช่ไหมนั่นน่ะต้องใจแบบใจเพชรจริงๆใช่ไหมโยมนั่นน่ะอดทนนั่นน่ะยอมตายเสียสละนั่นน่ะยอมตายพอยอมตายกิเลสมันตายด้วยมันกลัวใครยอมตายมันกลัวถ้าใครบอกว่าไม่ยอมตายมันก็หัวเราะเราข้างหลังแต่มาใจนั่นแหละเพราะลมมันอยู่กับลมคนเรานี่มันอยู่กับลมมันเกิดอะไรขึ้นก็จะไปกลัวมันเกิดนิมิตปรากฏขึ้นมาก็มาเป็นกระดูกยืนอยู่ข้างหน้าเราก็อย่ากลัวอย่าวิ่งนั่นน่ะเราก็ต้องรู้เฉยเนี่ยมีสติกลับมาดูอยู่ที่ใจเรามันกลัวกันทุกคนนะใหม่ๆนี่ขาสั่นเลยนะขาสั่นพับแต่ไม่กล้าวิ่งใช่ไหมเพราะหลวงปู่ท่านพูดเอาไว้พระอรหันต์ท่านพูดนะห้ามวิ่งแล้วมันจะใจมันตะเลิดไปนั่นน่ะเห็นไหม
เราเห็นยืนจังก้าอยู่ข้างหน้าก็นั่นแหละจิตมันออกนอกจิตมันเพ่งไปข้างนอกมันก็ไปเห็นมันก็เห็นนิมิตได้ใหม่ๆทีนี้เห็นไหมเมื่อมันเห็นข้างนอกแล้วน้อมมาดูอยู่ข้างในนั่นแหละบางคนบอกว่าเห็นดวงอาทิตย์เห็นดวงดาวเห็นพระจันทร์นั่นแหละพวกนี้ใจสูงแล้วภาวนาเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าโยมมีบุญเห็นไหมวันครูบาอาจารย์ยังมากันบางคนเนสันชิกนี่แหละพวกรักตัวพวกรักตัวกลัวเกิดนั่นใช่ไหมกลัวเกิดมนุษย์นี่เกิดมานี่มันทุกข์เนาะร้องไห้มาไม่รู้กี่ร้อยหนแสนหนพันหนใช่ไหมนั่นน่ะโยมลองนึกดูว่ามันร้องไห้มาน้ำตารองเอาไว้เนี่ยเหมือนจะคงคามหาสมุทรว่าจะเข้านิพพานแล้วเรายังไม่เข้านิพพานเราก็เดินไปหาคนผ่านอีกใช่ไหมนั่นน่ะเดินไปไม่เดินก็ขับรถสินะขับรถเอาไปชนเขาเอาเขามาช่วยหามคนเจ็บเอาชนหมอชนอะไรเข้าไปอีกเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าคบคนผ่านผ่านไปหาผิดไอ้คนผ่านมันเป็นน้ำด้วยนะมันไม่ใช่เป็นคนก็มีได้ไหมโยมนั่นแหละไอ้ของไม่ดีใช่ไหมของไม่ดีเราไปเป็นญาติเป็นมิตรกับมันเนี่ยรักยิ่งกับพ่อแม่อีกนะนั่นแหละลืมพ่อลืมแม่หมดกินเหล้ากันเข้าเมากันเข้าแล้วเนี่ยผมเพิ่งทำผิดครั้งแรกโอ้โหสารพัดเลยอยู่ในรถเขาก็จับได้สินะนั่นแหละที่หลวงตาว่านั่นแหละผมไม่ได้เป็นขโมยผมไม่ได้เป็นโจรเขาหาว่านะเขาหาว่านั่นน่ะเห็นไหมพอจับได้เขาหาว่านั่นน่ะพอจับได้จริงๆก็เขานั่นแหละเห็นไหมนี่แหละโยมเราบอกว่าคนอย่างเนี้ยเห็นไหมมันเต็มคุกไปหมดแล้วเราบอกว่าต้องไปหาต้องไปเชิญเจ้าวุ้นกินมาเกิดมั้งเราก็พูดให้ขำๆนะใช่ไหมโยมไปขังให้มันล้นคุกเปล่าๆใช่ไหมมันไม่ยอมนั่นน่ะโอ้ยไม่ต้องกลัวแล้วคุกยังกว้างนั่นน่ะเดี๋ยวมันก็ออกแล้วพ่อแม่ก็ลำบากเห็นไหมเอาข้าวเอาเงินไปส่งอีกจะไปส่งทำไมให้มันกินข้าวขยำกะปิใช่ไหมนั่นน่ะขยำน้ำปลากินข้าวก็ไอ้มะพร้าวขูดนั่นน่ะใช่ไหมมันกินอย่างเทวดาใช่ไหมมันก็ไม่กลัวสินะอยู่นั่นน่ะเห็นไหมญาติโยมที่กลัวจึงมาถือศีลกันจึงมาหาหนทางพ้นทุกข์ใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมอดทนเห็นไหมทำยังไงอ่ะให้ใจเราเนี่ยเห็นไหมน่ากลัวไหมอยู่ข้างนอกอะทำยังไงอะจะหลอกผู้หญิงคนนี้ไปขายให้ได้ทำยังไงอะจะล่อลวงให้ได้ใช่ไหมสารพัดนั่นน่ะแล้วเห็นมาในเรื่องบุญกุศลเนี่ยเรามาปฏิบัติมันเห็นจริงๆนะแต่ก่อนเนี่ยมันเห็นไอ้เห็นข้างนอกเนี่ยเห็นอย่างเครื่องฉายหนังเนี่ยแต่มันยังไม่ค่อยเห็นนรกเท่านั้นเองมันเห็นน้อยจึงไม่กลัวถ้าเห็นตัวเองไปตกนรกอยู่เรื่อยเห็นตัวเองเป็นหมาอย่างเงี้ยเห็นน่ะหลวงปู่มั่นท่านเห็นแบบเนี้ยท่านเลยไม่อยากมาเกิดนะท่านไปนิพพานดีกว่าเห็นมั้ยไปเป็นสุนัขต้อง200ชาติมั้งน่ะ200ปีอะไรนั่นน่ะเห็นมั้ยนี่แหละคุณโยม
ถ้าเราเปิดเป็นกษัตริย์ทุกชาติทุกชาติแล้วก็ดีเนี่ยใช่ไหมเราก็สบายหน่อยเออไม่ต้องทำใช่ไหมเป็นผู้นำนั่นแหละที่นี่เห็นไหมทำงานกันสารพัดยังไม่พอเลยยังจะเอาหมาไปเสริมกันอีกใช่ไหมเอาเหล้ายามาเสริมกันอีกมันก็หมดสิพ่อแม่ก็ไม่ต้องจะกินสมบัติพ่อแม่อย่างเดียวไม่เห็นใจเลยว่าพ่อแม่เนี่ยลำบากเหลือเกินใช่ไหมเนี่ยคุณยอมลองนึกดูทำไมพ่อแม่มีทำไมเราจึงอายุมากแล้วทำไมมันไม่พอนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมในหลวงบอกว่าองค์พระบาทสมเด็จบอกว่าเอานะปลูกไม้หลายๆชนิดอยู่ที่ในไร่เราถ้าเรามีที่น้อยเราก็ปลูกผักหลายๆอย่างเห็นไหมขายได้เดือนหนึ่ง30,000-40,000เขาพอแล้วเห็นไหมเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้เราจะไปปลูกมากไอยูคาลิปต์นะใช่ไหมมันดูดน้ำหมดต้นไม้นี่เยอะเสียหมดดินปลูกทำไมปลูกสะเดาสิขี้เหล็กสิใช่ไหมราชการต้องปลูกขี้เหล็กปลูกสะเดาให้เยอะๆปลูกที่มันจะได้ยาวเหมือนในลีลาวดีลั่นทมนะตีลังกาเขาปลูกที่เขาได้ไม้กงเลยไม้ต้นมันกงเลยน่าเห็นมาอย่าไปปลูกไอ้ที่มันกินปุ๋ยแผ่นดินเรานี่อย่าไปปลูกมันเสียปุ๋ยใช่ไหมมันเสียดินนั่นแหละปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยใช่ไหมนั่นแหละโยมเพราะมันเป็นต้นไม้ที่กินปุ๋ยธรรมชาติมากนะเรามีขี้เหล็กเป็นยาเย็นปลูกไว้สิแทนในยูคาลิปต์ปลูกทีนั่นน่ะมันเป็นยาดอกมันแกงได้ด้วยใช่ไหมนั่นน่ะแล้วก็ขายได้เป็นพืชเศรษฐกิจมันโตเร็วนั่นแหละเอาไปขายต่างประเทศนี่สบายเลยแต่แม่เมืองหนาวต้องใช้ฟืนนี่แหละอย่าไปปลูกไปทำไมไอ้ของไม่ดีอย่าปลูกนั่นแหละเหมือนอย่างพวกเราเห็นไหมปฏิบัติเนี่ยยอมกินเงินเข้าไปยามายาอีกินเงินเข้าไปเหล้ากินเงินเข้าไปก็ตายหมดทีนะลูกหลานแล้วตอนหลังพวกอายุมากๆตายหมดใครจะช่วยบ้านเมืองใช่ไหมนี่นะจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองเป็นผู้นำให้พวกเรามาถือศีลกันนั่นนะหลวงพ่อเห็นไหมบารมีท่านจากอยู่กาผุผุใช่ไหมอยู่กับกาผุผุเก่าๆลำบากมาใหม่ๆนั่นแหละเห็นไหมตั้งหลักปักฐานได้อาตมาเห็นไหมตั้งหลักต้องนอนเนี่ยปักฐานไม่ได้ ใช่ไหมต้องมาพึ่งครูบาอาจารย์ต้องมาพึ่งพ่อใช่ไหมนั่นแหละหลวงพ่อสนองเห็นไหมท่านบอกตอนมาที่แรกบอกว่าเรายังพศ2511มาดูก่อนดีแต่บารมีเรายังไม่พอยังหนุ่มเด็กๆอยู่เลยมองคนก็ยังไม่เชื่อหลวงพ่อต้องไปอยู่ทำกระเป๋ออีกไปเรียนกสินฌานให้ได้ไปฝึกมาละเรียกเยอะที่สุดโอ้อยู่ปีเดียวเดี๋ยวก็ตายพระตายกันอยู่เรื่อยทำไมหนีนั่นน่ะชาวบ้านก็บอกเดี๋ยวก็ตายอ้าว2 ปีก็ไม่ตาย3 ปีก็ไม่ตายอยู่4 ปีมั้งเห็นไหม
ท่านได้หมดนั่นแหละเห็นไหมป่วยมาลาเรียเนี่ยพอท่านไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะขึ้นมาอีกถ้ารักษามันไม่หายขาดนะมันเหมือนพวกไวรัสอย่างใช่ไหมคุณโยมท่านอดทนนั่นแหละพอบอกไม่กินข้าวท่านก็ไม่กินวันเกิดนี่ไม่กิน7 วันเลยเราก็ดีนะพองานปีก็ไปหาลูกไม้ที่ท่านชอบกันมาตันเซียนจิ้มน้ำพริกดีท่านชอบไปหาของดีๆมาถวายนะท่านชอบอะไรก็อยากให้ฉันฉันท่านก็ไม่บอกว่า7 วันนั้นท่านยังไม่ฉันนะเห็นไหมญาติโยมก็นึกว่าพุทธาก็ไม่รู้มันลูกอะไรอ่ะนั่นน่ะไม้ป่านั่นน่ะคนเคยอยู่ท้องนาใช่ไหมนั่นน่ะชนบทมันถึงจะได้กินใช่ไหมโยมนี่น่ะคุณโยมพ่อเราดีพ่อเราใจดีใช่ไหมบางคนเห็นไหมเอ้าตายแทนก็ได้นั่นน่ะขอย้ายพ่อเป็นอะไรเลยนั่นเห็นมาพาบางองไปอยู่กับท่านไปบอกกับแม่เฮ้ยอย่าไปกับเราเลยเดี๋ยวเกิดมันมีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวท่านจะตายพ่อแม่ก็จะเสียใจพ่อแม่ก็รักหลวงพ่อถนองไปเถอะลูกไปเป็นเพื่อนหลวงพ่อถนองน่ะท่านก็บอกไม่ต้องไปคนเดียวจะสังเวียนไปสิ ไปดู ไปโกลกไปทางนู้นเห็นมาเอ้ามาได้ยังไงเนี่ยมืดๆค่ำๆเดินไปเดี๋ยวพวกแปลกหน้ามันจะฆ่าน่ะคนแปลกหน้าเห็นมาไม่ให้สังเวียนไปเที่ยวเคารพหลวงพ่อสนองเห็นมาโยมสังเวียนบอกว่าทำบ้าบ้าบอบอมันไปไหนก็ไปได้ เห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าโบราณบอกว่าอย่าไปอวดเห็นไหมอย่าไปอวดรวยอย่าไปอวดเบ่งเดี๋ยวมันจะเหยียบลมเอาใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเหยียบ นั่นน่ะเห็นไหมคนสูงกับแม่ระวังจะแพ้ลมบนคนสูงกับคนระวังจะจนใจเองนั่นเห็นไหมนี่เนี่ยโบราณว่าใช่ไหมโยมเพราะนี่แหละพอเราไม่รวยแล้วแต่พ่อแม่เห็นไหมแม่ซื้อรถให้ผมมั้งเหอะนั่นแหละผมจะได้มีการค้าอะไรต่ออะไรการค้าเที่ยวใช่ไหมกินเหล้ากันพอตกเย็นนี่แหละมันจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่แหละโยมจะได้เอาตัวรอดช่วยปู่ย่าตายายช่วยญาติพี่น้องได้แบบเจ้าแม่กวนอิมมาเห็นไหมท่านปรารถนามาอย่างเงี้ยท่านพูดบอกว่าเราจะช่วยสัตว์เป็นคนสุดท้ายไปนิพพานได้หมดค่อยเข้านิพพานโอ้โหเห็นไหมคำพูดแค่นี้คนรักเจ้าแม่กวนอิมเยอะเลยเห็นไหมนั่นน่ะพ่อเราอ่ะใจร้ายฆ่าคนอะไรตาอะไรเห็นไหมเจ้าแม่กวนอิมก็ต้องช่วยเห็นไหมเรานี่มันทำบาปทำกรรมเยอะพ่อขอไปเป็นงัวเป็นควายก็แล้วกันนั่นน่ะเห็นไหมบอกว่าแทนคุณเขาจะได้ใช้หนี้เขามั้งดูสิเห็นไหมเจ้าแม่กวนอิมเป็นนักพจน์นักภาวนาแต่พ่อเห็นไหมเราคิดอะไรไม่ออกเห็นไหมยินดีต้องไม่ใช้กรรมใช่ไหมถ้าแม่กวนอิมจึงไม่ยอมไม่อยากให้คนกินเนื้องัวนะแต่ละมันเป็นเรื่องอย่างนี้นายยอมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่า
พ่อแม่เนี่ยเห็นมั้ยหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานเสียดายคนยุคเนี้ยตาดีหูดีนะต่อไปแต่เราอยู่ไม่ได้ซะละเราถ้าอยู่พระทีโยมจะได้ปฏิบัติคนในลานธรรมเนี่ยหูตาดีนะท่านบอกหูตาดีเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราทำของเรานั่นน่ะงัวใครก็เข้าคอกใครนะโบราณบอกแท้ไหมโยมงัวใครก็เข้าคอกใครบ้านใครบ้านมันใช่ไหมชอบใครชอบมันนั่นน่ะเห็นไหมแล้วเราชอบสวรรค์นิพพานเราก็มาทางปฏิบัติธรรมได้ไหมคุณโยมถ้าเราไปทางอื่นเห็นไหมนั่นนะไปทางอื่นมันก็เป็นเรื่องเกิดทั้งนั้นเลยเรื่องเกิดเรื่องทุกข์เรื่องทุกข์ทรมานนั่นนะฮะมันเจ็บนะวิญญาณมันเจ็บไอ้กายมันเจ็บมันเจ็บเดี๋ยวพอตายแล้ววิญญาณมันออกไปแล้วกายมันก็ไม่รู้นั่นนะมันเจ็บมันปวดนั่นนะมันจำได้ในยอมนะนั่นนะนึกว่าเราก็พูดเล่นๆใช่ไหมบอกว่าสัตว์บางอย่างเหมือนพวกลิงพวกสัตว์แปลกๆนะขาวๆตัวพ่อแม่มันดำพ่อแม่มันสีเทาก็ดีสีฟางก็ดีทีนี้มันเป็นสีขาวไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพยาสัตว์นั่นน่ะมันมีกรรมมันต้องเกิดมาเป็นพยาสัตว์พอไปตามเข้าเห็นมั้ยบ้านแตกตีแหลกขาดชื่อเสียงนั่นน่ะเป็นได้เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมเนี่ยมาสร้างบารมีมาปฏิบัติธรรมไม่ดูถูกใครไม่ว่าใครไม่น้อยใจไม่ไปดูถูกแม้กระทั่งพ่อแม่เห็นมั้ยพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกนั่นน่ะเราต้องอะไรนะบูชาไว้ทุกวันทุกคืนนั่นน่ะแม่เราจากไปแล้วแม่เราปฏิบัติดีเห็นมั้ยพ่อเราตายตอนยังวัย3 40ใช่มั้ยแต่แม่เราตายต้อง90เห็นมั้ยแม่เราปฏิบัติได้เห็นมั้ยอดทนนั่นน่ะอดทนอย่างเดียวนะพระสุทนต้องทนเนาะทนอดทนสู้นั่นรู้เฉยเนี่ยทําไมนํามาแม่กระดูกเป็นพระธาตุเห็นมั้ยไปตายรูปที่บอกว่าเป็นเม็ดข้าวสารลอยอยู่ในจอโทรศัพท์เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมเป็นยังไงอ่ะพอมาให้ดูโอ้พระธาตุเป็นพระธาตุอยู่เม็ดเดียวองค์เดียวเป็นสีน้ำเงินอยู่ในจอเห็นไหมโอ้พระชีเขามีฤทธิ์แม่ชีคนนั้นเขาก็ภาวนาเก่งพระชีเขามีฤทธิ์เห็นไหมเขามีฌานนี่แหละโยมแกก็บอกว่าคนเราเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นคนชั้นสูงมาเกิดแต่เวียนว่ายตายเกิดไงอ้าวเราเคยเป็นเจ้าหญิงเคยเป็นอยู่ในวังก็มีนะบางคนเป็นแม่ทัพเป็นนักรบอะไรต่ออะไรที่นี้มันเวียนว่ายตายเกิดกรรมนั่นน่ะที่บอกว่าบางคนเห็นไหมเนี่ยทำไมหนูจะต้องดุแม่ทำไมหนูแม่ทำไมไม่ค่อยรู้เลยหมอกรรมของคนน่ะเนาะถึงเขาจะมาเป็นแม่แต่เห็นไหมทำไมลูกจึงปัญญารู้เรื่องก็เพราะว่าบุญอะสร้างมาไม่เท่ากันคนใช้รักเจ้านายไงก็เลยกลายมาเป็นแม่มาเกิดเป็นแม่เห็นไหมมาเกิดเป็นคนอยุธยามาจานนี้ก็เห็นไหม
แล้วแกเห็นน้องแกนั่งเห็นโอ้เรานี่คงจะสร้างกรรมมาเยอะเป็นใหญ่เป็นโตก็บังคับเขาอย่างเดียวใช่ไหมไม่นึกว่าเป็นเวรเป็นกรรมใช่ไหมบางทีก็สั่งให้เขาไปประหารชีวิตถ้าชายหญิงมันรักกัน ก็ตัดคอมันไอ้คนนี้ก็ไปตัดคอตัดแขนทีนี้ก็เลยแค้นเลยให้วิญญาณแค้นเลยว่าเห็นมะนี่แหละตามมาหลายภพหลายชาติมาเจอเห็นมะที่บอกว่าเดินกำลังไอ้แห่พุ่มกฐินเนี่ยพระไกรอะไรต่ออะไร เอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้เดินออกไปที่ต้นลำไยไปนั่งทีนี้ก็พูดเสียงเห่าๆสิเอ๊ะกูจะเอามึงให้ตาย ใช่ป่ะกูจะเอามึงให้ตายกูตามมาหลายภพหลายชาติทีนี้ก็พูดกันอยู่อย่างนั้นน่ะทีนี้ทำไงอ่ะต้องไปเอาพระมาดีกว่าไปเอาพระมานิมนต์พระมาเทศนั่นน่ะ นี่แหละจึงบอกว่ามีพระเนี่ยดีนะถ้าไม่มีพระเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมบ้านแตกทีแรกขาดหมดนั่นแหละบางคนมีบุญเออไปตามพระมาไปตามพระมาเจรจาอย่าศึกกันได้เห็นไหมบางคนบางคนไม่ตามฆ่ากันตายเห็นไหมฆ่าตายยกครัวก็ดีฆ่าตาย นั่นแหละในบ้านเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมทีนี้ก็ไอ้วิญญาณนี่ก็เออฆ่ากันอยู่งี้แหละไม่ต้องไม่เกิดห้าร้อยชาติก็ดีมันบะมันนานมันบาปไปเกิดดีกว่าจะได้ไปเป็นเทพเป็นพรหมได้ไปบวชเนี่ยไปเข้านิพพานพูดไปพูดมาวิญญาณใจอ่อนใช่ไหมโยม เอ้าอย่างนั้นเอาเลือดต้องเอาเลือดที่ท้องน่องเนี่ยมันมีปานอยู่ต้องเอาเลือดที่กลางใจปานนั่นแหละเอามาดื่มเอาเลือดมาหยดมาที่ใบไม้เนี่ยสองสามหยดนั่นแหละเห็นมาเห็นมาแขนต้องกินเลือดกินเนื้อกันเลยเห็นมาทีนี้ก็ผู้หญิงคนนี้ก็ทำตะบุญทำภาวนาทำตะบุญแผ่เมตตา ให้นะพอนานๆเขาก็ไปปรากฏมือเขาก็งอกแล้วแขนขาเขาศีรษะเขาต่อกันได้แล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเขาไปเกิดแล้วพอยอมให้บุญเขาเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมเราชาวพุทธเนี่ยเรายังแก้ตัวได้ถ้าเราเห็นไหมทำแต่ความเกเรกัน เอาขายยาม้ากันฆ่ากันหักหลังกันแล้วมันจะไปแผ่เมตตายังไงมันแผ่ได้ปืนใช่ไหมโยมแผ่ได้ปืนได้อาวุธนั่นน่ะใครโง่กับใครเอายอมลองนึกดูใครโง่กับใครเนี่ยเราไม่ว่าใครเนาะนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าดูภายนอกไม่ได้ นั่นน่ะถ้าคนมีฌานเขาดูภายในนั่นน่ะเขาดูกายทิพย์มากายทิพย์เขาเป็นเทพกายทิพย์เขาสวยนั่นน่ะเห็นมา เพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเราหาปัญญาเนี่ยปัญญาวิมุตติทำงานไปด้วยทำสติไปด้วยว่างแล้วก็ทำสมาธิของเราด้วยใช่ไหมทำงานได้จิตว่าง หลวงพ่อพุทธทาสว่าคนก็ตีไม่ออกนะฝรั่งก็เลยกูไม่ทำงานนะเป็นฮิปปี้เลยเห็นไหมกินแล้วก็นอนเที่ยวตีปริศนาของพุทธทาสไม่ออกนั่นน่ะทำงานได้จิตว่างทำได้สตินั่นเองทำได้มีการมีปัญญานั่นน่ะเห็นไหมทำแล้วมีสตินั่นน่ะ จิตมันนึกไม่ดีก็เฉย จิตมันนึกดีก็เฉย
นั่นแหละทำไปทำมามันเฉยเฉยก็เลยว่างเลยนั่นแหละเห็นไหมแม่บุญเรือนหลวงปู่บุตรดาบอกเออกรรมไม่ดำไม่ขาวเราไม่เอาละขาวก็ไม่เอาดำก็ไม่เอามันก็เลยกลางเลยอยู่เป็นกลางใจเห็นไหมไม่ดำไม่ขาวนั่นแหละไม่ขาวก็ไม่เอาดำก็ไม่เอาเอาใจเป็นกลางเลยใจเฉยนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละพระอรหันต์เรียนไม่กี่คำเรียนพุทโธพุทโธเกสาโลมานี่แหละกระดูก300ท่อนเรากระดูกของเราขาวใช่ไหมเป็นข้อเป็นป้องกระดูกเราก็ไม่มีลวดร้อยไม่มีอะไรร้อยกระดูกมันร้อยกันมันไม่ร้อยนั่นน่ะเส้นเอ็นมันเกาะกันไว้เห็นมั้ยอาศัยกันไว้เห็นมั้ยไอ้โครงกระดูกเราโครงกระดูกงัวโครงกระดูกเราก็เหมือนกันโครงกระดูกหมูก็เหมือนกันใช่มั้ยมันไม่มีอะไรร้อยนั่นน่ะเราไปเห็นช้างตัวใหญ่ไอ้กระดูกมันก็ไม่ใหญ่นะนั่นน่ะตัวมันต้อง3ตัน4ตันนั่นน่ะเห็นป่ะตัวมันกระดูกมันน่าสงสารเนาะกระดูกมันต้องใหญ่ขนาดนี้สิใช่มั้ยไอ้ขามันต้องใหญ่ๆหน่อยขามันก็ไม่ใหญ่มันตายแล้วเขาก็ให้มันยืนไว้อ่ะใช่มั้ยโยมเขาก็ไปดูกระดูกสัตว์มันก็เหมือนกระดูกเรานั่นนะนะมันก็ไม่สวยหรอกใช่ไหมไม่สวยสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแหมบอกว่าแกนสมองพอเขาเอ็กซเรย์ให้ดูเห็นไหมโอ้โหฮะกระดูกเราเห็นไหมมันเหมือนพลาสติกนั่นนะที่หล่อกันไว้เชื่อมโยงกันไว้เหมือนในขาไม้ขาเครื่องนั่นน่ะเห็นไหมร่างกายเรานั่นเนี่ยเราก็นึกเอาทีนะนึกไปข้างนอกอะนึก108แต่เราไม่ก็ได้นึกอะท่านบอกว่านั่นน่ะไปปึกไปเรียนอยู่ข้างนอกท่านบอกอยู่ในอกเรานี่ดูหัวใจดูใจเรานี่นั่นน่ะใจกับจิตเนี่ยใช่ไหมวิญญาณมันอาศัยกันอยู่พอเราตายวิญญาณก็ไม่มาแล้วไม่มาเกิดไม่มาอยู่กับเราแล้วไม่ร้องแล้วคนตายไม่ร้องแล้วเห็นไหมถ้าร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิญญาณมันมีกุศลนะบางคนนั่นน่ะตอนอยู่เป็นมนุษย์เราไปยังไม่อยากจะมาไหว้เราเลยเห็นไหมไม่สนใจหรอกพอตายแล้วไอ้เจ้คนนี้ก็เห็นไหมญาติกันนะไปให้พระสามารถมาเผาเราด้วยนะทีนี้ก็ไอ้หลานมันก็ลืมมาร้องอยู่ข้างหน้าต่างนั้นร้องทีนี้ก็กลัวสินะหลานตกใจลุงไอ้เจ้เขาตายแล้วนั่นแหละเขาอยากให้ลุงไปเผาเหรอเนี่ยเห็นมาตอนมีชีวิตเนี่ยเห็นมาบาทยังไม่อยากใส่เลยเห็นมาเราก็ไม่เคยไปด่าแกสักคำนะมันไม่ใช่ญาติกันนั่นน่ะคนที่มาวัดสังฆทานเนี่ยมันเคยสร้างบุญกันมาโยมนะเคยทำของเขามาต้องกับสมัยพญาตากใช่ไหมโยมนั่นน่ะเขาบอกว่าโรงพยาบาลนะเป็นโรงพยาบาลของพญาตากนั่นน่ะยกทัพมาสร้างกรุงธนเนี่ยแล้วก็สร้างมาทำลายแม่น้ำเนี่ยคนในอยุธยาใครจะไปกับเรามั่งนั่นน่ะถ้าไม่ไปก็อยู่เมืองเนี้ยอยู่อยุธยาเนี่ยนะถ้ามาก็มากรุงธนสมัยโบราณเนี่ยพญาตากชวนมาสร้างหลวงพ่อโตกันเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อโตที่แรกไม่ใหญ่
มากหรอกทีหลังหลวงปู่โตสมเด็จโตนั่นแหละแจวเรือมาสร้างไว้อีกนะโยมเนาะนี่เป็นอย่างเนี้ยใช่ไหมนี่แหละเราไม่ได้เอาบุญหลวงพ่อโตแบกหลวงพ่อโตไปสวรรค์ใช่ไหมเราเอานามธรรมความดีนั่นแหละเห็นไหมที่เรามาเกิดเนี่ยเรามาวาดอะไรใช่ไหมโยมลองนึกดูว่าเราจะวาดอะไรในใจเราจะวาดดีหรือไม่ดีใช่ไหมนั่นแหละเราจะทำกับพ่อแม่เรายังไงนั่นแหละเราทำกับพ่อแม่เราดีนั่นแหละวันหลังลูกก็ช่วยเหลือเราดีใช่ไหมเราทำไม่ดีแม่จะกินก็กินนะแม่จะทำไงกูก็ไม่สนใจ นั่นแหละเห็นไหมบางคนเนี่ยเตะแม่มั่งเตะจามข้าวแม่มั่งอะไรต่ออะไรตอนวันหลังลื่นหกล้มใช่ไหมขาเดินชี้ฟ้านั่นแหละที่เรื่องกรรมนะเห็นไหมที่ชมพู่เอามาพูดเรื่อยๆนั่นแหละเห็นไหมเตะจามข้าวแม่มั่งแล้วเห็นไหมแม่ขาไม่ดีโอ้ยอย่ามายุ่งเลยแม่น่ะแม่ก็สงสารลูกลูกไปทำงานทำกับข้าวให้ลูกยังจะว่าพ่อแม่อีกเห็นไหมทำไมนำมาไอ้เมียก็ไม่รักนี่แหละศีลไม่ดีเห็นไหมศีลไม่ดีมันก็ทำให้เกลียดกันทำไมนำมาไอ้เมียก็ไปมีแฟนใหม่ดีกว่าผัวพิการแล้วเห็นไหมกรรมมันตามทันโยมมันเป็นอย่างนี้แหละจึงว่าเราเห็นไหมหลวงพ่อสนองท่านเลี่ยมทองหลวงพ่อโตไว้เห็นไหม ทีนี้เราก็ทำต่อกันนั่นน่ะเห็นไหมท่านรักประชาชนท่านรักแผ่นดินเห็นไหมถึงแม้ว่าท่านจะล่วงลับไปหลวงพ่อโตทำไว้สวยๆคนต่างชาติจะได้บินมาเนี่ยเห็นไหมเงินเข้าประเทศไทยเหมือนในวัดพระแก้วนะเห็นไหมถ้าว่าศาสนาไม่ดีนะทุบมันให้หมดใช่ไหมทุบทิ้งให้หมดสวยๆมุงจากกันดีกว่ามันเย็นดีเห็นไหมโอ้เมืองไทยนี่เนาะไม่มีอะไรสวยงามให้ดูเลยมีตะมุงจากจักคากันไว้หมดใช่ไหมโยมนั่นแหละเพราะคนโบราณตกแต่งไว้ดีใช่ไหมฝรั่งมานั่นแหละมันก็ไปเกิดเป็นฝรั่งมั่งเห็นไหมคนไทยรักที่ไหนชอบที่ไหนมันก็ไปจิตเนี่ยมันจรไปกุศลนั่นแหละโยมถ้าโยมไปเป็นจันทานโยมเอาไหมนั่นเนี่ยมุงไอ้ยักษ์คาก็ไม่มีไปเอาไอ้นั่นน่ะไอ้แฝกอะแต่ต้นใหญ่ๆอาตมาไปมีหินเรียงไว้เป็นกำแพงบ้านพอน้ำท่วมมาก็ตายหมดตายปีละ100-200อินเดียไม่ตกใจอะมันมีเป็นพันล้านใช่ไหมโอ้ยตาย400-500ยังไม่ตกใจเลยนั่นน่ะถ้าตายเหลือสัก300,000เข้าท่าหน่อยใช่ไหมนั่นน่ะมันตกใจหน่อยฮะเหมือนเมืองไทยเนี่ยมันมากเข้านั่นน่ะเห็นไหมคนตายนิดหน่อยนี่แหละแต่เราต้องนึกว่าเขาทำกรรมอะไรมาใช่ไหมมานั่งรถนะไม่ทันนะทุบกระจกเลยให้มันแตกจะได้ออกไม่มีใครอ่ะมันหลับนั่งเราหลับหลวงพ่อสังวาลนั่งรถชอบหลับนะสามารถระวังเห็นไหมนั่นน่ะนะไม่ให้หลับนั่นน่ะเห็นไหมคนงานเนี่ยเห็นไหมมาแล้วก็นั่งหลับมั่งมันเห็นไหมพอเป็นอะไรมาออกไม่ทันเนาะนั่นน่ะอาตมาจึงบอกว่าให้อย่าลืม
ถ้ามันไม่ตายก็เอาไอ้เนี่ยเอาน้ำมันมะพร้าวยาหลวงพ่อสนองน้ำปลาน้ำมันมะพร้าวอย่างละถ้วยน้ำส้มมะขามเอามาคั้นรวมกันแล้วก็เอาไปใส่กระทะให้มันร้อนสักพักหนึ่งแล้วก็เอามาทาแห้งทาไม่เป็นแผลเป็นเลยนะ15วันหายนายมเนาะเนี่ยไฟไหม้น้ำร้อนลวกจำไว้เลยเนี่ยไม่ต้องไปเสียมากๆใช่ไหมไม่มีตังค์จะเสียนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะแล้วเก็บขูดไปเถอะนั่นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์น่ะสิ่งที่ดีท่านจะสอนลูกศิษย์ไว้ใช่ไหมสิ่งที่ดีมันเพือกเนี่ยมันบำรุงสมองนะนั่นน่ะให้กินนั่นน่ะอายุมากมันจะได้บำรุงสมองหลวงพ่อสนองพูดนั่นน่ะเห็นไหมเปลือกมันเนี่ยกล้วยน้ำว้าเห็นไหมกล้วยน้ำว้าเนี่ยมันเป็นสารสีเหลืองเนี่ยมันต้านมะเร็งนั่นน่ะเห็นไหมไม่เอาแล้วแม่อย่ามาเอาเลยเขาไม่กินกันแล้วไอ้นั่นนะไอ้น้อยหนาเขากินไอ้แอปเปิ้ลไปแล้วแม่น่ะมาเยี่ยมเองแม่คิดถึงนั่นน่ะพ่อเขาคนโบราณเนาะซื่อเนาะเนี่ยเอาไว้ให้ลำดวนมันโตขึ้นมันจะได้เอาไปเรียนจะได้ไปทำอะไรไอ้แม่จนไม่เป็นไรแม่อยู่ท้องนามีผักมีหญ้ากินได้เห็นไหมลำดวนลืมแม่ใช่ไหมทำไปทำมาเออโอ้ยพ่อเขายังอุตส่าห์ห่อทรัพย์ไว้ให้เดี๋ยวแม่หนูจะปลูกบ้านก่อนเดี๋ยวจะรับแม่มาอยู่ด้วยโอ้โหพอไปแม่ก็80แล้วนี่เนาะนั่นน่ะทีนี้ก็แม่ก็หุงข้าวหลับไปแม่ก็ตายซะละทีนี้ลำดวนเสียใจกูเกิดมาไม่ได้ช่วยแม่เลยนั่นน่ะไม่ได้นึกถึงเห็นไหมคุณพ่อแม่นี่รักลูกเห็นไหมนั่นน่ะคุณยอมลองนึกดูว่าคนเราเนี่ยกรรมอ่ะมันให้จำแนกบุญกรรมน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยเขามีลูกเยอะเขาให้ทุกเดือนแม่ใช้ไม่หมดแม่มาทำบุญวัดสังฆทานเห็นไหมเขารักแม่เขาเนี่ยเห็นไหมเขาก็เจริญนี่แหละไอ้คนมันไม่ได้เสื่อมที่ไหนหรอกนั่นน่ะมันเสื่อมวัตถุมันเสื่อมนั่นน่ะคนมันไม่เสื่อมหรอกแต่ทีเนี้ยคนน่ะมันลืมนะมันหลงกันไปเห็นไหมกระเป๋ายามนี่มันไม่ทันสมัยหรอกมันต้องเอาราคา5ล้าน6ล้านนั่นก็เข้าท่าหน่อยใช่ไหมแหมนั่งแล้วเอ้ยถือไปแล้วมันเหาะได้ไหมมันก็เหาะไม่ได้หิวข้าวก็เอากระเป๋ากินก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะนี่น่ะเอากินพุทโธได้ตายก็ทั้งมันอดแล้วมันอดถึงข้าวตายแล้วนั่งตายนอนตายพุทโธใช่ไหมเนี่ยกินศีลกินธรรมนั่นนะคุณยอมใช่ไหมทีนี้เห็นเขามีแล้วก็มีอยากมีด้วยนั่นนะเหมือนในโทรศัพท์นักเรียนนั่นนะมึงมีอย่างกูไปทีนี้เราแย่แล้วแม่เห็นมาปวดหัวใช่ไหมสามหมื่นสี่หมื่นหกหมื่นอะไรก็ว่าไปเถอะใช่ไหมนี่น่ะ
ไม่มีก็ไปนั่นแหละเด็กๆวัยรุ่นเห็นไหม นั่นนะเสียภพเสียชาตินั่นแหละสายไปนั่นแหละเราทำตัวเห็นไหมลูกหลานมันไม่รู้นั่นน่ะนะป้าพี่น้องเข้าวัดป้าเรานี่มันไปเกินไปแล้วอะไรตาอะไรเห็นไหมบางคนน่ะมันเกินไปแล้วบางคนบอกว่าทำกับข้าวเลี้ยงคนทำโรงทานทำอะไรเห็นไหมเลี้ยงโอ้กินไม่หมดคนนี้บอกกินไม่หมดเพื่อนบ้านแจกกันนั่นเองมาเขาก็บอกว่าไปช่วยวัดไปช่วยทำไมวัดวัดมันก็อยู่ดีแล้วเห็นมา นั่นแหละบุญใครบุญมันนะโยมเนาะบางคนเขาทำเขาไปช่วยอ้าวโยมถ้าโยมไม่ฝาดลานวัดมาโยมไม่ช่วยเก็บเดี๋ยวลกหมดเลยใช่ไหมตรงพ่อสนองให้เราได้บุญนั่นเนี่ยล้างชามชามเดียวล้างช้อนกันเดียวก็ไปสวรรค์ได้หลวงปู่ท่านบอกตั้งใจใช่ไหมเห็นไหมนินทาว่าร้ายเห็นไหมคนก็กลัวหมดเลยใช่ไหมเขาก็ไม่รักแล้วเห็นไหมคนนี้อยากเข้าใกล้มันนะมันมีแต่เรื่องนินทากันเรื่องโกรธเรื่องดุอะไรต่ออะไรเขาบอกว่านั่นแหละเจริญเมตตาไว้โยมนั่นแหละโยมปฏิบัตินั่นแหละโยมเจริญเมตตาไว้มันออกมาทุกอย่างในใจเราเนี่ยมันออกดุออกโกรธสารพัดเราไม่เชื่อมันให้มันออกอยู่ในใจมันจะได้อายอยู่ในใจเรามันอยู่คนเดียวไม่เป็นไรนั่นแหละถ้ามันออกมาเนี่ยคนจะกลัวคนจะเกลียดใช่ไหมนะออกมาโอ้โหด่าเขามั่งบนเขามั่งว่าเขามั่งนั่นเห็นมาเหมือนที่ว่าไปอยู่ต่างชาติไอ้ผู้หญิงคนนี้มันก็สอนให้ผัวสวัสดีครับมันไม่ได้บอกอ่ะมันเจอหน้าใครเป็นด่าหมดเลยคนนี้เลยไม่มีใครครบฝรั่งด้วยฝรั่งด้วยกันก็ไม่ครบกันนั่นแหละก็เพราะว่าภรรยามันพูดไม่ดีมันกลัวไปรู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันเป็นใครมาเกิดได้ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเหมือนนกแก้วนั่นน่ะสอนให้มันพุทโธพุทโธนั่นมันก็พุทโธทีนี้ก็คนก็ชอบไปขอฝันเนี่ยทีนี้ก็ไปนั่งอยู่ที่ตรงศาลานะฮะกุมใจจังสองตัวก็ไม่ถูกกุมใจจังกุมใจจังนั่นน่ะใช่ไหมทีนี้ก็ไอ้นกมันก็จำได้ทีนะไอ้นกมันก็พูดมากุ้มใจจังหวยก็ไม่ถูกนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละก็เพราะว่าเห็นไหมคนเราเนี่ยบุญกรรมที่ทำมาไว้น้อยโยมเนาะเหมือนอย่างเห็นไหมพระท่านว่าท่านหลวงพ่อท่านหนองทำไมมีคนรู้จักเยอะหลวงพ่อสอนสมาธิแล้วก็ทำโรงทานเอ้าอาจารย์ตรงนี้แจกตะพระไม่ค่อยมีใครรู้จักกูเอามั่งดีกว่าไปเจ้าคุณตรงนี้นะกูเอาตามหลวงพ่อถนอมดีกว่าทำก๋วยเตี๋ยว 5,000 ชามอย่างเงี้ยแจกนะอยู่ทางใต้ ทีนี้พระลูกวัดนั่นน่ะลูกศิษย์นั่นน่ะลายไปก๋วยเตี๋ยวพระอรัชชีแม่ไปเลี้ยงคนละศาสนาอยู่ทางใต้นี่นะท่านก็เลี้ยงหมดอะใครกินก็เลี้ยงทีนี้ป้าองค์นี้ก็ไปพูดอย่างนั้นมันไข่เนาะมันลายมาอย่างเงี้ยจับได้โอ้ลูกศิษย์เหล่านี้เองทีนี้นั่นก็พระก็มาฉันกันเยอะ
องค์นั้นก็คงมาฉันด้วยอ้าวมันจะมาฉันของเราทำไมล่ะไอ้ก๋วยเตี๋ยวอาราชีใช่ไหมแต่ละเห็นไหมนี่แหละน้ำใจที่เห็นไหมน้ำใจเห็นไหมแจกพระไม่มีคนรู้จักเห็นไหมแต่แจกทานโดยหลวงพ่อสนองเห็นไหมปีหนึ่งเห็นไหมน้ำท่วมไฟไหม้กูไปแล้ว13ตัน14ตันข้าวเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมท่านมีทานบารมีมาโยมอ้าวโยมยังไม่ให้อาตมาซื้อก่อนสองหมื่นสามหมื่นซื้อก่อนอ้าวเดี๋ยวคนหนูช่วยมั่งหนูช่วยมั่งเห็นไหมเชื่อไว้ก่อนก็เอาเห็นไหมครูบาอาจารย์มังงะไม่รู้จักหลวงพ่อสนองมาขอยืมกดร้อยคันหรือว่าอะไรเนี่ยทีนี้เราจำไม่แม่นนะมันหลายเดือนแล้วกันเล่าบอกว่าที่มาวัดหลวงพ่อสนองศรัทธาไม่รู้จักกันรู้จักครั้งแรกยืมกดท่านให้เห็นมาโอ้โหน้ำใจนี่แหละน้ำใจรักกันจนตายเห็นมานั่นน่ะบางคนน่ะเห็นมาอายุมากมาเที่ยววัดเราก็ไม่ได้คิดอะไรเห็นพ่อพระเราก็เอาน้ำข้าวโพดขนมปังไปให้โอ้โหกำลังหิวเลยคน 7-80 แล้วเนาะพอเช้าขึ้นมาก็หิวแล้วไม่ลืมพูดบอกว่าสามารถใส่เสน่ห์พอเราไม่ลืมเลยเห็นไหมดูสิลูกๆให้ไม่รู้จักเท่าไหร่แต่มาติดใจไอ้น้ำแก้วเดียวใช่ไหมรักกันจนตายผมไม่ให้ไปบ้านเดี๋ยวจะไปจีบพ่อผมไม่ให้สามารถไปบ้านทุกวันเราก็ไปบ้านไม่ได้เห็นไหมพ่อท่านพูดถึงพระองค์นั้นน่ะเอาน้ำไอ้ฟักทองไปให้นี่นะโยมเพราะนี่แหละมันเรื่องจริงเพราะเราไม่ได้ทำในความเสแสร้งเพราะเราก็แก่แล้วใช่ไหมเราก็รู้อ่ะใช่ไหมหัวอกคนอายุมากนั่นน่ะมีอยู่วันหนึ่งเราก็เอาข้าวมาใครให้ข้าวเรามาไม่รู้ทีนี้ก็ไปเจอกันยายคนนี้ก็มานั่งอยู่ที่ศาลาบอกว่ายายอยู่กันกี่คนน่ะโอ้ไอ้ลูกมันไปทำงานมันก็ยังไม่ส่งมาเลยอะไรตาอะไรเอ้ายายอาตมาให้เลยข้าวสารเนี่ยโอ้โหยังกับเทวดามาโปรดเห็นไหมเพราะข้าวมันก็หมดนั่นแหละเขาก็ไม่กล้าบอกเห็นไหมคนแก่นั่นแหละเห็นไหมโยมก็เราพ่อเราแจกใช่ไหมแจกจนคนต่างประเทศยังไปแจกเห็นไหมพม่าเห็นไหมข้าว13ตันก็ไปแจกกันนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าหลวงพ่อสนองทำไว้ให้พวกเราใช่ไหมไปเมืองนรกอะถ้าเรารวยเป็นเศรษฐีไปนรกเราก็ให้กันกินไม่ได้เนาะมันของใครของมันน่ะโอ้นั่นน่ะเห็นมั้ยโกเดียนนั่นน่ะเห็นมั้ยโกเดียนไปในนรกไม่ทำบุญน่ะทำบุญไม่เอาทำลงสีรวยนั่นน่ะก็เดียนเลยเราจะทำหลังคาวัดนะเป็นเพื่อนกันก็เดียนก็ช่วยไป40บาทนั่นน่ะทีนี้ก็เดียนก็ไม่ถือศีลไม่ใส่บาตรยังหนุ่มอยู่นี่นะค้าขายทีนี้ก็
วันโยมพบาลมาเอาใช่ไหมมาจับตัวจับผิดไปทีนี้ก็โกเดียนก็ปวดหัวแล้วโยมพบาลจะมาเอาเหมือนทำให้ปวดหัวปวดหัวกินแอสไพรินก็ไปเยอะทีนี้ก็งงงลื่นล้มห้องน้ำก็ไปเลยไปยืนยืนลานบ้านเลยวิญญาณเหมือนยังก็ในกอในขอช่วยเราด้วยช่วยอ้วด้วยใครมันมาจับอ้วก็ไม่รู้นั่นแหละอ้วคนเดียวสู้ไม่ได้นั่นแหละช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยก็ไม่มีใครได้ยินใช่ไหมเพราะมันเป็นกายทิพย์ไอ้กายหยาบมันไม่ได้ยินหูมันไม่ได้ยินทีนี้ก็โกเดียนก็ชกต่อยโยมบาลก็จับเอาไว้ก็อ่อนอ่อนเลยตัวอ่อนเลยสู้ไม่ได้ทีนี้ก็เอ้าอ่อนใจแล้วเพื่อนบ้านก็ไม่ช่วยเราได้เห็นไหมมาดูแต่ช่วยเราไม่ได้อย่างนี้เราก็ไปเขาให้ไปก็ไปที่ตลาพันห้องใช่ไหมนั่นเดินไปแล้วเหาะไปแล้วเหาะไปกับโยมพระบาล ไปถึงแล้วก็เรียนนั่งอยู่นี่ก่อนนะครับครับแม่เห็นไหมเดี๋ยวเขาเรียกชื่อกอเดียนค่อยไปนะครับครับทีนี้กอเดียนก็ เดินไปดูคนนู้นคนนี้ลุงก็มากับเขาด้วยล่ะกอเดียนก็รู้จักลุงก็กินข้าวนั่งกินข้าวกินน้ำได้กอเดียนไปเห็นข้าวเห็นน้ำก็อยากกินดิคอแห้งกินน้ำก็กินไม่ได้กินข้าวก็กินไม่ได้โอ้มาที่นี่ก็ของใครของมันเห็นมาเนี่ยอย่างกับโลกมนุษย์เนี่ยอย่าเห็นไหมเราทำดีทุกคนก็ช่วยเราได้เห็นไหมเราทำความดีคุณยายคุณตากินเลยอะไรต่ออะไรเนี่ยความดีแต่ในโน้นเขาไม่แบ่งกันไม่ได้ทีนี้ก็โกเดียนก็ร้องไห้สินุ่นไอ้ขี้เท้านุ่นน่ะที่โกเดียนเผานั่นน่ะกิมจี้ไทโป้น่ะไอ้กระดาษเงินกระดาษทองนั่นแหละโกเดียนเอาของลื้อโอ้โหร้องไห้สิกูไม่ได้ทำเลยกลับมาโกเดียนกลับมาได้นะโยมนี่มันจับผิดตัวมาแล้วไปเอาไปหรือทำไงอ่ะไปจับว่าผิดทีนี้ก็โกเดียนก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้โยมบาลบอกรีบกลับเอาไปคืนเขาเดี๋ยวเขาจะเผาซะนั่นแหละเห็นไหมโยมบาลพวกนั้นก็พวกลูกน้องนั่นเนาะนั่นนะพวกนายโยมพบาลเล็กๆก็ไปเอาไปคืนมันก็ไม่อยากไปหรอกตอนจับมามันก็แข็งขันตอนจะเอาไปเห็นไหมมันก็อยากเอาไปทีนี้โกเดียนก็เดินมาเจอสีกองไฟนั่นนะ เจอสีกองไฟมีน้ำก้มจะไปดื่มน้ำนะหิวน้ำก็โยมพบาลก็ถีบเข้าไปเลยก็ตกใจตื่นนั่นน่ะก็เดียนก็ฟื้นมานั่นน่ะเห็นไหมไม่ถึงข่าวตายนั่นน่ะจึงมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยมันเรื่องจริงๆนะโยมนะนั่นน่ะจึงบอกว่าทำไงได้อย่างนั้นทีนี้ก็บอกว่าแม่เราพ่อเราไม่มีที่อยู่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวหนูจะไปสร้างศาลาสร้างกุฏิให้แม่นะนั่นแหละพออีกคืนแม่มาเข้าฝันลูกเอ้ยแม่ได้อยู่ศาลาวิมานสวยงามแล้วแม่มีที่อยู่แล้วเห็นไหมนี่แหละเห็นไหม
ได้ลูกดีถ้าลูกไม่ช่วยเห็นไหมก็อยู่อย่างนั้นนะอยู่ลำบากเห็นไหมเทวดาบางทียังต้องแอบมาใส่บาตรพระอรหันต์นะใช่ไหมอ้าวทำไมมาลักบุญของชาวบ้านล่ะเราจะช่วยคนจนนั่นนะเออผมก็จนรัศมีมันไม่เท่ากันอายเขาสินะไอ้รัศมีสุขใสนะเขาก็อยู่ข้างหน้าผมก็อยู่ท้ายๆไปนู่นนะนะเห็นไหมต้องมาลงมาโลกมนุษย์มาทำบุญกับพระอรหันต์นี่แหละต้นฉบับใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะอ้าวอาตมาไม่เห็นมันถูกสักทีละ80 ล้านนั่นใช่ไหมอาตมาก็ไม่เคยซื้อใช่ไหมนั่นน่ะใช่ป่ะนั่นน่ะบุญของเขาที่เขาทำมาไว้ไอ้บางคนเห็นว่า30 ล้านก็ถูกนั่นน่ะ40,000-50,000อะไรเขาก็ถูกได้ก็เพราะบุญของเขาทำมาไว้ไอ้เราไม่ได้ทำอ่ะแม่ทำไมผมไม่มีลาภเลยล่ะทำไมมันลำบากเหลือเกินมาเกิดเห็นไหมนั่นน่ะอ้าวเจ้าอย่าร้องเจ้าอย่ามาโวยวายกับแม่ไม่ได้เจ้าสาวของแม่ของเจ้าเองนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเห็นกองฟางเป็นยอดปราสาทใช่ไหมอ้าวเหาะลงมาที่ตายเลยข้านึกว่าราชวังใช่ไหมนึกว่าเจดีย์ใช่ไหมตายมันกองฟางนี่ว่าใช่ไหมนั่นแหละคุยกันนิทานเล่นๆนะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะก็เราทำของเราเห็นไหมบางคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะเห็นไหมอ้าวหลวงปู่ชอบทำยี่50ตังค์มั้งหรือบาทหนึ่งเนี่ยเอาผ้าขาวเป็นพ่อค้าชาตินั้นมาที่เจดีย์นครพนมก็มาบูชาบอกว่าเกิดชาติใดแสนใดก็ขอให้ได้บวชนะให้ได้บวชเป็นพระจะได้พ้นทุกข์ไปนั่นเห็นไหมนี่แหละท่านก็จำชาติท่านได้นั่นเห็นไหม50ตังค์โบราณนี่มันเยอะนะนั่นใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยทำน้อยแต่ใจเราดีใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นกุศลของเรานั่นน่ะบางคนเขามีบางคนเขาก็ไม่กล้าทำเขาก็ตายแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเลยนะบางคนนะบางคนก็ทำใกล้จะตายบางคนก็ลูกหลานทำได้ไหมบางคนเห็นไหมจะตายก็ไม่ตายสักทีนั่นน่ะเห็นไหมก็บางคนก็ถูกฆ่าตายนั่นน่ะน่ะเห็นไหมก็เลยนิมิตไม่ดีสินะถ้าไม่มีภาวนานะนั่นน่ะอ้าวทำไมโยมผู้คนเนี้ยถูกสามีผูกคอตายแล้วทำไมมันกระดูกมันเป็นพระธาตุอ่ะก็ใจเขายอมใช้กรรมใช่ไหมโยมพระบางองค์เห็นไหมบิณฑบาตระวังให้ดีนะวันเนี้ยวันเนี้ยผมต้องตายวันเนี้ยแกก็ไปบิณฑบาตใช่ไหมโอ้ไอคนนั้นก็โดนรับจ้างมาแล้วก็ไปบอกตำรวจโอ้วันนี้ฆ่าพระหรือวะนึกว่าฆ่าคนมันคงจะใส่ยิงได้กล้องน่ะยิงไกลๆอ่ะใช่มั้ยส่องไปแล้วโอ้เป็นพระนี่นะอ้าวเขาจ้างมาแล้วเห็นมั้ยนั่นน่ะยิงเข้าไปพระก็ตายน่ะยิงทีเดียวก็ตายโดนหัวมั้งนั่นน่ะแล้วก็พระก็รู้ว่าต้องตายวันเนี้ยท่านก็เดินทำสตินั่นน่ะเจริญเมตตาของท่านนั่นเห็นไหมก็ตายจริงๆกระดูกเป็นพระธาตุนี่เนี่ยพระอรหันต์
ตายตายไม่เลือกที่หรือว่าแล้วแต่กรรมขอให้ตายใช่ไหมโยมเหมือนหลวงปู่นั่นว่านะเราเป็นหนุ่มๆก็ไปยิงหัวไก่ไว้ใช่ไหมนั่นนะเราท่านนี้ก็มาเป็นเนื้องอกสมองหลวงปู่เปลี่ยนรักษาไม่หายเห็นไหมญาติโยมรวยๆกันนั่นนั่นแต่เอาหลวงปู่เปลี่ยนไว้ไม่อยู่ใช่ไหมนั่นนะเห็นไหมแม่อดีตชาติท่านก็เคยเป็นล่าสัตว์เอาไว้อะไรต่ออะไรท่านเล่านี่เนี่ยวิบากกรรมไม่ให้ทำเลยยิ่งเป็นเด็กๆไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดีใช่ไหมมันนึกถึงทีไรก็เสียวเลยใช่ไหมนั่นน่ะงูเราก็เคยฆ่าใช่ไหมตอนรุ่นนั่นน่ะนั่นน่ะเราก็เลยโอ้โหนึกถึงเราก็เตียวมึงกันใช่ไหมโยมนั่นน่ะเราไม่อยากทำอะไรเลยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะพอมานึกถึงหลวงพ่อสนองแล้วเห็นไหมงูมันไม่บาปหรอกมันเป็นไปกัดคนเราได้บุญนั่นน่ะฆ่าสัตว์เนี่ยคนเขาไม่รู้นี่น่ะมันบุญละเอียดเห็นไหมบุญของชาวพุทธเราจึงบอกว่าพุทธเนี่ยมันพุทธหลายชั้นนะพุทธเหล้าพุทธกัญชาเอ้าพุทธยาม้าเข้ามาอีกแล้วตายเลยใช่ไหมกว่าจะมาพุทธนิพพานใช่ไหมกว่าจะมาพุทธคนนักบาตรนะเห็นไหมเราต้องพูดอย่างนี้ไม่งั้นหมอเอ๊ะทำไมเป็นชาวพุทธทำไมจึงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำไมใจร้ายนั่นน่ะมันเข้าไม่ถึงพุทธนะโยมเนี่ยพวกเราเป็นพุทธฉลาดเนี่ยพยายามเข็นในวิญญาณไปไม่ให้เป็นธาตุนะไม่ให้เป็นธาตุนรกใช่ไหมไม่ให้เป็นธาตุของภูมิสัตว์นะใช่ไหมโยมก็บุญเนี่ยมันเลยเวลาแล้วก็ขอบุญบารมีเนี่ยที่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเราดีใจนะที่ญาติโยมไม่ทิ้งวัดสังฆทานนั่นน่ะเนี่ยนึกถึงหลวงพ่อโตคุณแม่บุญเรือนที่ท่านมาปฏิบัติให้เราพวกเราดูแล้วเราก็เอารูปปั้นมาไว้ที่นี่ด้วยเป็นกำลังใจของนักปฏิบัติลูกผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแกเป็นผู้หญิงแต่แกปากศักดิ์สิทธิ์ไงไม่ให้พูดว่าจนรวยนะเจริญอย่าไปด่าลูกหลานอย่าไปด่าใครนั่นน่ะบอกให้เขาเจริญนั่นแล้วจะได้ไม่มีกรรมนะก็ขอบุญบารมีคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้ญาติโยมอยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปาลิลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาไปตลอด 5,000 ปีนี้ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้ชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกขอให้มีความสุขมีความทุกข์ก็ขอให้มีความสุขขึ้นมาไวๆทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะก็เป็นการแสดงธรรมของเมตตาของหลวงพ่อสามารถธรรมาธิโกค่ะใครมีเครื่องสังฆทานทยธรรมเรียนเชิญประเคนได้เลยค่ะ ไม่ต้องกล่าวแล้ว เขาประเคนลุกขึ้นกันหมดแล้ว เอาเถอะก็สำเร็จด้วยการให้นะเนาะทานโมทนาค่ะโชคดีเอาบุธนาต้องจุกนะคะสุรัตดาโอ้โหไม่หวานไปทั้งตัวเลยหน้าน้ำตาลทั้งนั้นค่ะบุธนาสาธุกับทุกท่านขอทางบ้านนะคะที่ฟังคลื่นสังฆทานธรรมหรือชม
SBB TV 999โมทนาร่วมกันเลยนะคะ ก็เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์นะคะที่จะลงมาแสดงธรรมแสดงธรรมที่ลานธรรมไปทุกวันนะคะสำหรับคืนนี้จะเป็นในช่วงทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งจะเป็นพระอาจารย์สมชายธีระจิตโตท่านเจ้าวาดทำเนียบธรรมนะคะสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะก่อน17นาฬิกาจะมีรถไปทางวัดสังฆทานจะเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมถวายสวดพระพิธรรมนะคะให้กับโยมแม่ของหลวงพ่อผาสุกที่อำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณนะสำนักสงฆ์ป่าบุญสำริดค่ะญาติโยมก็ถ้าปัจจัยมาตรงนี้บางสกุลใส่ที่นี่ค่ะไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่มันทั่วบุญทุกบุญไม่ว่าอะไรคุณต้องใส่ขันใหญ่คุณไม่เข้าใจแล้วตรงนั้นจะให้ใส่แต่กระดาษจะให้เผาสตังค์เข้าใจนะคะว่าปัจจัยแยกมานะเราอธิษฐานเป็นบางสกุลก็มันก็เป็นบางสกุลน่ะอยู่ที่เราเนาะสาธุค่ะอย่างว่าเขาไม่เข้าใจไอ้ตรงนี้ก็ใส่แล้วอะฮะนะฮะข้างหน้าเขียนหมุนว่าอะไรน่ะใกล้ๆว่าบางทีก็คนมาใหม่เนาะนั่นน่ะเออใช่ๆค่ะหลวงพ่อบางทีเขาคุยกันนะเมฆขม่าเธอนี่เธอเราศีลอะไรเหรออย่างเงี้ยหลวงพ่อเราศีลอะไรเหรอศีลอะไรลูกศีล8ใครไม่รู้บ้างเราต้องรู้นะศีล8มีอะไรบ้างไม่เราศีลพุทโธบอกอาสาธุคือต้องทำความเข้าใจไม่มีอะไรผิดหรอกนะคะเดี๋ยวบางทีไปเล็กก็อย่างว่าแหละเสียงมันจะดุไปก่อนศีลพุทโธนั่นเป็นอะไรฮะทองคำถือปัจจัยมาแม่เขาถือมานึกว่าถือแหวนมาวงหนึ่งสาธุค่ะโมทนาค่ะถือนะคะถ้าปัจจัยมาใส่ตรงขันนี่เลยเดี๋ยวหลวงพ่อจะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนิมนต์เด้อค่ะอานิจาวัตสังคาลาอุปทวยธรรมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสโมสุโขสาธุตั้งใจรับพรนะมันเลยเวลาเยอะนะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัตมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีสว่างตะไว้ควรยินดีเตอัตรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วถึงความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลกาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วถึงความสุขสหัสเพหิยาติภีพร้อมกับเตยาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านละกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน
สัพพุทธานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะกราบในเมตตาอีกครั้งหนึ่งขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมๆกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวกราบพระค่ะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระคุณเจ้าพร้อมกันอีก3ครั้งค่ะพร้อมแล้วกราบ